โอเคสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งนะฮะวันนี้มาแล้วนะครับกับทิปแอนทิกนะฮะโอเคก็วันนี้จะมาแนะนำทิกของสายสกิล RF นะครับหรือมันจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่อะไรอะไลท์โทสใช่ไหมไลท์โทสไฟป่ะผมก็อ่านไม่ค่อยถูกนะครับแต่ก็เรียกกันว่า RF ละกันนะมันเป็นสกิลที่เผาไหม้ตัวเองนะครับคือเมื่อเรากดใช้นะฮะก็ฟังไปทีอ่ะนะใช้ปุ๊บนะก็สังเกตว่าเลือดมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ขนาดกันไปผมมีอยู่80กว่าเออมันก็จะลดลงไปจนเหลือ1นะครับแล้วสกิลจะถูกตัดก็สกิลเนี้ยใช้ฆ่าบอสได้ค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบอสอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งตัวอาซิริเองผมก็ใช้นะครับพอดีมีน้องๆเขาถามมาเยอะเหมือนกันว่าพี่ทำไมพี่ใช้ RF แล้วพี่เปิดปิดได้อย่างใจครับก็หลักการง่ายๆครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะสำหรับคนที่รู้แล้วนะก็ RF นะฮะยิ่งเรามีกันไฟมากเท่าไหร่นะครับผมจะลดครับไปได้โอเคอันนี้คือกันไฟผมมีอยู่79นะครับนะนี่คือ79นะครับถ้าเกิดกดครับ RF ขึ้นมาปึ๊บจะสังเกตได้ว่าเลือดผมไหลเป็นน้ำเลยนะคือนี่กันไฟ 79% นะครับต่อมาเปิดบัฟกันไฟ 83% นะครับรอเลือดเต็มสักครู่นะจะได้เห็นเลือดชัดอ่ะ 83% นะฮะก็จะเห็นว่ามันก็จะลดช้าลงมานิดนึงนะครับโอเคเรามาตัดกันนะฮะโอเคถ้าเกิดว่าเรากดกันไฟพร้อมกดยาลูบี้ฮะก็คือเป็นยาที่เพิ่มกันไฟสูงสุดให้ 10% นะครับแล้วก็เพิ่มกันไฟให้อีก 50% นะฮะเป็นพื้นฐานครับก็ลองดูแล้วกันนะว่ามันจะลดช้าแค่ไหนนะครับตอนนี้ผมมี83ใช่ไหมบวกเข้าไปอีก 10% ก็จะเป็น93นะครับโอเค RF กดยานะฮะนี่ครับสังเกตว่าเลือดแทบจะไม่ลดเลยนะจนกว่ายาจะหมดนะครับนะพอกดยาปุ๊บมันก็จะอยู่ได้ต่ออีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะนั้นการที่มีการไฟเยอะๆเนี่ยเราสามารถกด RF ได้นะครับหรือใครที่มียาแล้วอยากฆ่าบอสไวๆก็ใช้ RF ก็ได้ครับว่าบอสมันจะเสียเลือดดาเมจมันจะอยู่ที่ว่าเราอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่ามันคำนวณยังไงแต่ว่ามันช่วยบูสต์ดาเมจให้เราได้เยอะอยู่ครับก็ของผมเนี่ยใช้ฆ่าต่อใช้เปิดตอนลงอาซิลินะครับก็จะใช้ทั้งค่าบอสตัวแรกนะฮะที่เป็นบอสคู่แฝดแล้วก็ใช้ค่าตัวอาซิลิเองที่เป็นช่วงที่มันแยกล่างสิงล่างครับก็ตรงนี้บูสต์ดาเมจให้ผมได้เยอะพอสมควรนะครับโอเคมาพูดถึงเรื่องวิธีการเปิดปิดบัฟ RF นะครับคุณก็ต้องมีขวดนะฮะขวดคุณก็ต้องคราฟที่เป็นออฟทนทานการลุกไหม้นะฮะระหว่างที่ใช้งานขวดนะครับแล้วลบสถานะติดไฟไหม้เมื่อใช้นะครับนั่นก็คือหากผมกด RF นะครับตอนนี้คือผมติดสถานะบัฟ RF อยู่ใช่ไหมด้วยความช้านะอันนี้ผมติดบัฟ RF อยู่นะครับเพราะผมต้องการจะปิดนะครับผมกดลบสถานะไฟออกปึ้งนะครับก็คือ RF จะถูกปิดไปเลยนะครับสถานะของมันนะครับกดให้มีทีนะครับจะชัดนะครับ F ปิด F โอเคตรงนี้ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะครับใช้ได้กับเกือบทุกสายนะฮะมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่สายนะอย่างเช่นสายที่สายโทเทมนะครับที่อัพพาสซีฟของโทเทมนะฮะที่อันเนี้ยที่ตัวเราจะไม่มีดาเมจนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะตรงนี้ผมว่ามันผมไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะแต่ถ้าใช้ได้ก็
ถือว่ามันเป็นบัฟที่โอเคแต่ผมไม่เคยลองใช้เหมือนกันแต่ว่าจะเอาไปลองอยู่นะฮะว่าตามสายอื่นก็สามารถเอาไปลองใช้ได้นะฮะแล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็นค่าบอสก็ได้เอาไว้ค่าแบบมอนเตอร์แลอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถใช้ได้ตูง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 นะฮะโอเคก็เป็นทริปสั้นๆแล้วกันนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยสบายเดี๋ยวจะนอนแล้วด้วยครับโอเคขอบคุณที่รับชมตั้งแต่ต้นนะครับอย่าลืมกด Subscribe ปุ่มข้างล่างนะฮะใต้คลิปนะครับเดี๋ยวเป็นปุ่มสีแดงนะครับกดติดตามด้วยนะฮะก็เดี๋ยวจะมีทริปอะไรออกมาจะมีทริปอะไรออกมาก็กดติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีครับ